้องย้อนกลับไปที่5ปีที่แล้วนะครับเป็นปณิธานของกลุ่มผู้ลงทุนฮะที่ต้องการที่จะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยขึ้นมามีคนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าคุณจะมาทำอะไรที่ฝั่งทนอยู่คลองสานเจริญนครผมว่านักงานตลาดทั้งประเทศแหละครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะฮะ บนพื้นที่ฝั่งทนมันจึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมีวิธีคิดในการสร้างไอคอนสยามที่แตกต่างจากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อื่นนะฮะในช่วงแรกก็ต้องพูดว่าเราจะต้องสร้างแรงกระตุ้นแล้วก็การตระหนักรู้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ของหลายๆคนนะฮะหลังจากที่เราทำเรื่องการสื่อสารการโปรโมทไอคอนสยามมาอย่างต่อเนื่องใน5ปีเนี่ยเราเห็นจำนวนลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเติบโตกว่า 70% เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงก่อนโควิดอีกด้วยซ้ำไปนะฮะหลังโควิดเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์ที่ดีของลูกค้าต่างชาตินะฮะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะประมาณ70 30คือ70คือคนไทย30คือต่างชาติหลังๆเนี่ยเริ่มเข้ามา60 40นะครับโดยเฉพาะช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยก็จะประมาณ 50-50 เลยในช่วงของ Peak Seasonไอคอนสยามเนี่ยพัฒนาแนวคิดโดยใช้กลยุทธ์ collaboration to win นะครับคือการร่วมมือในทุกมิติเพื่อที่จะรังสรรค์ไอคอนสยามให้สมบูรณ์ที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ช่วงการก่อสร้างเลยด้วยซ้ำไปนะครับเรามีการเชิญนักออกแบบระดับโลกมา transform ความคิดของอัตลักษณ์ความเป็นไทยออกมาเป็นสากลเมื่อไอคอนสยามสร้างเสร็จเนี่ยการ collaborate อันต่อไปก็คือเรื่องของธุรกิจหรือแม้กระทั่งการ collaborate ในเชิงของกิจกรรมต่างๆไอคอนสยามเองเนี่ยมีจุดเด่นอีกอันนึงคือเรื่องของการ collaboration ในเชิงของ luxury brand นะครับวิธีการที่เขาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็น flagship store ธรรมดาที่ไปเปิดทั่วๆไปนะครับจะมีการ collaborate เรื่องของความเป็นไทยลงไปใน luxury นั้นๆด้วยซึ่งไอคอนสยามเองได้รับความนิยมจากแบรนด์ทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่แรกเสมอในการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยจะมาลอนช์สินค้าใหม่ๆนะครับซึ่งทำให้เราเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช้อปปิ้งลักชัวรี่แบรนด์นะครับดังนั้นมิติของการคอลลาโบเรทเนี่ยมันมีอยู่มากมายสุขสยามเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญของไอคอนสยามนะครับมีพื้นที่มากกว่า 15,000 ตารางเมตรเป็นสถานที่ที่รวบรวมผู้ประกอบการรายย่อยนะครับภูมิปัญญาชาวบ้าน SME รวมถึง OTOP 77จังหวัดนะครับที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะทำมาค้าขายในสุขสยามชั้น G ของไอคอนสยามนะครับเราเปิดแพลตฟอร์มนี้เพื่อต้องการที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอันนึงในการที่จะโปรโมทเขาสู่ต่างประเทศนะครับซึ่งเราได้ช่วยผู้ประกอบการในตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยกว่า 12,700 รายเพื่อให้เขามีการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับต้องบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในปัจจุบันหลังจากที่ไอคอนสยามเปิดนะครับมีโรงแรมระดับ5ดาวรายล้อมอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเราก็จะเอนจอยในการที่เราจะอยู่อาศัยถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อคุณต้องการเดินทางมาช้อปปิ้งคุณก็สามารถนั่งเรือนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์เดียวถ้าไปเปรียบเทียบกับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์รายอื่นมันไม่สามารถได้ประสบการณ์แบบนี้ได้นะครับเรามีการจัดกิจกรรมในระดับ world class ค่อนข้างเยอะเรายังมีเรื่องของการทำ signature event ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสงกรานต์หรือแม้กระทั่งตอนลอยกระทงนะครับเราก็มีเทศกาลลอยกระทงซึ่งต่างชาติเองเวลาไปลอยกระทงถ้าจะไปลอยในจุดอื่นก็จะเป็นจุดสาธารณะที่อาจจะเข้าออกลำบากมากแต่เราก็จะเป็นจุดลอยกระทงที่มีความเหมาะสมแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาถ้าอยากจะมาลอยกระทงก็จะมาไอคอนสยามและแน่นอนที่สุดครับในส่วนของเคาท์ดาวน์เราเป็นสถานที่เคาท์ดาวน์เนี่ยต้องเรียกว่าที่1ของประเทศไทยเลยทีเดียวเราก็มีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ CNN เว็บไซต์เนี่ยก็แนะนำให้ไอคอนสยามเนี่ยเป็น1ใน10ที่เคาท์ดาวน์ของโลกซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยในอดีตเนี่ย CNN เองหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีการถ่ายทอดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของไอคอนสยามนะครับที่เราได้รับเกียรติตรงนั้นหลังจากที่ไอคอนสยามเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ย
เราเองเนี่ยพยายามมองมิติรอบข้างของเราว่าเราไม่ได้มาคนเดียวการเจริญเติบโตไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเนี่ยเราต้องประกอบในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นในเชิงของธุรกิจเองชุมชนสังคมนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของธุรกิจสิ่งที่เราช่วยเหลือกันและกันระหว่างโรงแรมและไอคอนสยามคือการที่เรานำพามาซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเราสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ไอคอนสยามอยู่มาครบ5ปีแล้วเนี่ยอัตราการจองห้องพักของเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงของพีคซีซั่นไตรมาสที่4ของปีทุกๆปีเนี่ยเราจะมีอัตราการจองห้องพักมากกว่า 85% ถึง 90% เลยทีเดียวนะอันนี้เป็นแบบบทพิสูจน์อันหนึ่งนะครับที่เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่2ก็คือเรื่องของผู้ประกอบการทางเรือการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยได้บูมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากไอคอนสยามได้เปิดนะครับปัจจุบันมีเรือดินเนอร์ครูซเนี่ยมาจอดที่ไอคอนสยามมากมายมหาศาลนะเพราะฉะนั้นกิจการในเชิงของธุรกิจทางร้านอาหารภัตตาคารหรือเรือดินเนอร์ครูซเนี่ยก็เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเรื่องของชุมชนนะฮะที่เราให้ความสำคัญมากนะครับแม้ว่าเราจะทำธุรกิจยังไงก็ตามเนี่ยต้องอย่าลืมว่าฝั่งทนเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยยังมีบ้านเรือนเก่าๆรวมถึงพี่ๆน้องๆที่อยู่กันมา 6-70 ปีเราก็ให้ความสำคัญในการที่จะทำยังไงให้อยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นการจราจรที่เราพยายามสร้างรถไฟฟ้าสายสีคลองให้กับกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับเป็นการสร้างการขนส่งมวลชนแบบหนึ่งเพื่อที่จะลดภาระของการจราจรที่ติดขัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราเปิดพื้นที่บริเวณสุขสยามเรียกว่าธนบุรีดีไลท์ให้กับชุมชนรอบข้างที่เขาอยากจะประกอบธุรกิจให้มาขายของขายอาหารได้โดยที่เราชาร์จอัตราค่าเช่าที่ค่อนข้างถูกมากนะสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราต้องการที่จะเกื้อกูลนะครับให้กับธุรกิจชุมชนรอบด้านนะครับให้เขาสามารถอยู่กับไอคอนสยามได้อย่างมีความสุขต่อไปการลงทุนของเรา5ปีเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาทนะครับเรามีการดึงดูดต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยกว่า 5,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับอัตราการจ้างงานตั้งแต่ไอคอนสยามเปิดมานะครับก็มีมากกว่า 300,000 อัตราซึ่งอันนี้รวมถึงการจ้างงานในธุรกิจอื่นๆรอบไอคอนสยามด้วยนะครับเราเห็นอัตราการเติบโตของธุรกิจริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 20% นะครับหลังจากที่ไอคอนสยามเปิดตัวขึ้นมาเราจะเห็นการเติบโตของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นนะครับบนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ย่านคลองสานเจริญนครเราเห็นโครงการมากกว่า50โครงการโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมหรือมิกซ์ยูสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของการที่ไอคอนสยามมาอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเมืองนะครับเมื่อเมืองโตเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเราจะสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องให้กับย่านฝั่งทนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เรามองว่าเราสามารถเป็นแรงกระเพื่อมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลธุรกิจต่างๆรวมถึงชุมชนนะครับให้มีความเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตครับNext chapter ของเราเนี่ยเรามองตัวเราต้องพัฒนาจากคำว่า global destination เป็น global cultural influence นะครับคือการที่เราจะทำยังไงให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปสู่สากลโลกอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นหมุดหมายเป็นความตั้งใจเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนเนี่ยอยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเติบโตในสากลโลกเราอยากจะให้คนไทยนะฮะสามารถที่จะมีเวทีโลกได้พรีเซนต์ความเป็นไทยออกมาว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติไหนในโลกเรามีสิ่งสวยงามมากมายซึ่งเราอยากจะให้คนต่างชาติเนี่ยได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะฮะดังนั้นเนี่ยไอคอนสยามอยากจะเป็นตัวแทนของบริบทเหล่านี้ในทุกมิตินะครับนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของชุมชนนะครับเราอยากจะพัฒนาเรื่องของความยั่งยืนของชุมชนคุณภาพชีวิตของชุมชนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเราอยากจะพัฒนาเมืองนะครับหรือย่านนั่นเองนะครับของคลองสานหรือเจริญนครเนี่ยให้ดีขึ้นเราตั้งโครงการเรียกว่าคลองสานโมเดลขึ้นมาเรามองว่าการพัฒนาเมืองมันต้องพัฒนาทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการค้าขายแต่ในเรื่องของฟุตบาทจะต้องทำยังไงการเดินประชาชนจะเดินยังไงให้มีความสุขเขาสามารถที่จะเดินติดแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะจากไอคอนสยามไปถึงวัดอรุณได้ไหมนะฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำการศึกษานะครับเพื่อที่จะต่อยอดสิ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังที่จะทำเพื่อทำให้ย่านฝั่งนี้หรือย่านฝั่งทนหรือย่านฝั่ง
จริญนครเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตครับเราเชื่อว่าการทำธุรกิจในสมัยใหม่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้คนเดียวนะฮะมันต้องเป็นองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบรวมกัน